ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชาแนล8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเมทาโกฉลองครบรอบ50ปีคืนกำไรให้คู่ค้านัชยาคลินิกเปิดตัวคอสเมติกเมดิคอลเซอร์วิสครบวงจรแห่งใหม่ล่าสุดมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้เราอยู่กับงานอีเวนต์ดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วละค่ะสำหรับงานครบรอบ50ปีเครือเบทาโกจัดแจกทองคำในแคมเปญช็อปปั๊บลุ้นรับโชคครั้งที่1มอบโชคสร้อยคอทองคำกว่า200รางวัลภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าคุณภาพและราคาพิเศษงานนี้ชิมพีตลอดงานค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะดีนะคะก็เลยจัดกิจกรรมดีๆเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้รางวัลกันก็คือจะเป็นเรื่องของช็อปปั๊บลุ้นรับโชคทองกับเบทาโกช็อปนะคะก็คือกิจกรรมในนี้ก็คือแปลว่าถ้าซื้อสินค้าในเบทาโกช็อปอะค่ะครบทุก500บาทก็จะส่งคูปองเนี่ยเข้ามาชิงโชคทองนะคะซึ่งถือว่าในปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะตัวคูปองเนี่ยกลับมาก็คือ6เกือบ6แสนหรือ 6-7 แสนใบเลยทีเดียวแล้วก็ได้คูปองเนี่ยจากทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วโครงการนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเฉลิมฉลอง50ปีของเบทาโกด้วยหรือเปล่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราคืนกำไรกลับให้กับสู่ผู้บริโภคอะค่ะแล้วเราก็คงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะต่อเนื่องทั้งปีนะคะเพื่อที่จะคืนกำไรแล้วก็จะได้ส่งเสริมให้เกิดการค้าการขายกันแล้วก็ทุกคนจะได้มีกิจการหรือเศรษฐกิจที่ดีๆยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแคมเปญนี้วันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าจับเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเป็นซื้อครบ500บาทแล้วก็แจกทองเลยซึ่งในรางวัลทั้งหมดเนี่ยมี200รางวัล นะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แจก100รางวัลก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นเดือนมกราค่ะและหลังจากนั้นก็คงมีกิจกรรมดีๆที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะอันนี้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่รวมถึงมูลค่าของรางวัลด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแน่นอนค่ะการจัดกิจกรรมนี้ของทางเบนทาโกนี่ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องของการยอดขายด้วยใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการถึง50ปีด้วยเราก็อยากจะคืน เรื่องของของรางวัลหรือว่าสมนาคุณให้กับผู้บริโภคแล้วก็เป็นการกระตุ้นยอดขายด้วยแล้วก็เศรษฐกิจภาพรวมด้วยค่ะค่ะแล้วปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะณปัจจุบันตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ใกล้จะสิ้นปีนะคะก็ถือว่าถ้าในธุรกิจในปีที่ผ่านมาก็คงทราบกันดีอยู่ว่าก็ค่อนข้างที่จะทำเรื่องกำไรค้าขายน่าจะลำบากกันนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าในเบทาโกของเราเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังเติบโตอยู่ในอัตราที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กันในงานเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดแน่นอนค่ะนะคะเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนัชยาคลินิกที่ล่าสุดได้ย้ายบ้านหลังใหม่กับการเปิดตัวคอสเมติกเมดิคอลเซอร์วิสคลินิกครบวงจรแห่งใหม่ที่ทันสมัยยิ่งใหญ่และอลังการงานนี้จะเป็นการยกระดับศูนย์ศัลยกรรมความงามและสุขภาพครบวงจรและเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมความงามชิ้นแรกหนึ่งเดียวในโลกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะก็เปิดตัวนัชยาคลินิกพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการดูดไขมันแบบแผลล่องหนจริงๆแล้วก็คือเราซ่อนแผลไว้ใต้บิกินี่ค่ะโดยที่เรามีหัวดูดพิเศษนะคะจะเป็นทั้งความยาวแล้วก็ในเรื่องของตัวหัวเนี่ยจะมีความพิเศษไม่เหมือนใครเพราะว่าสั่งทำพิเศษแล้วก็มีเฉพาะที่นัชยาคลินิกเท่านั้นค่ะคุณบอกว่าวันนี้เพิ่งย้ายมาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือย้ายมาจากที่เดิมแล้วก็มาแกรนด์โอเพนนิ่งที่นี่คือที่เดิมเนี่ยก็จะเป็นห้องเดียวแล้วที่นี่เราเปลี่ยนใหม่เป็นตึก3ห้องแล้วก็4ชั้นเพื่อที่จะให้มีระบบห้องผ่าตัดที่ทันสมัยค่ะแบบดูเป็นส่วนตัวใช่แล้วค่ะเพื่อที่จะให้แบบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นไม่ต้องแบบแออัดแล้วมีความพิเศษอะไรบ้างไหมครับผมที่นี่นะคะก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะครบนะคะแล้วก็จะมีครบทุกแผนกเลยดูแลไปตั้งแต่ภายในคือสวยจากภายในไปออกมาข้างนอกเลยค่ะให้มีออร่าทั้งในเรื่องของผิวดูแลตั้งแต่ในเรื่องของลำไส้ใหญ่ออกมาจนถึงแบบว่าเรื่องผิวหน้าเลยค่ะแต่ว่าที่นี่นอกจากจะดังในเรื่องของการดูดไขมันแล้วยังมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เรามีในเรื่องของเรียกว่าเลเซอร์ต่างๆที่เหมาะกับผิวคนไทยเพราะว่าอย่างเลเซอร์เนี่ยเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่ามันเป็นเลเซอร์แบบไหนนะคะอย่างผิวคนไทยส่วนใหญ่สกินจะไทป์4ไทป์5นะคะคือจะมีเม็ดสีเนี่ยเยอะถ้าเราไปทำเลเซอร์มั่วนะฝ้ามานะคะฝ้ามาหรือว่าบางทีหน้าดำกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเลือกเฉพาะตัวที่มันดีๆแล้วก็ผ่านอย.ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะพี่หมอพูดถึงความสำเร็จกับนัชยาคลินิกวันนี้หน่อยก็
็ที่นัชยาคลินิกมาทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบพระคุณน้องๆ นะคะบล็อกเกอร์แล้วก็ลูกค้าทุกคนด้วยเพราะว่าคือเรียกว่าเราทำการตลาดน้อยมากแต่ว่าทุกคนอ่ะไปช่วยกันบอกต่อจนแบบมีลูกค้าเข้ามามากมายจนแน่นร้านจนต้องย้ายที่ใหม่เลยค่ะ